วันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายอัศรายุทธศรีใจอินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายตู้หนังสือเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดน่านและศรีทาอาคารเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจจิตตพงศ์โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่านและโรงเรียนบ้านห้วยฟองจังหวัดน่านโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลเอกสันทัศน์นันทิภาคหิรัญผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการร้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2564เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายบัตรประจำพระองค์ทหารผ่านศึกนอกประจำการนางสาวสุนันท์โชคดารานายกเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการเบญจมราชาลัยสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2564เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรอภิสิทธิ์ฉัตรธนานนท์ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพนำนายศักดาเด่นแดนโดมประธานบริหารกลุ่มบริษัทแดนไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางพรทิพย์ตั้งกิรตินายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายสุวัฒน์วัยจัญญาอุปนายกสมาคมกวีร่วมสมัยพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองเรื่องคำพ้องคำกาบเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยนายมูฮัมหมัดฮุชัยเอ็มเออัลไฟลากาวีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐคูเวตประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่เวลา 10:24 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีการศึกษา2562และประจำปีการศึกษา2563หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน963คนมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์13คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านศิลปะสาขาต่างๆและมีความเข้าใจถ่องแท้ในศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิบัติและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามสาขาวิชาที่แต่ละคนได้ศึกษามาในขณะเดียวกันยังต้องดำรงตนแบบผู้มีวัฒนธรรมคือประพฤติตนอยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามด้วยบัณฑิตทั้งหลายผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จึงควรจะได้ภาคภูมิใจแล้วตั้งใจประพฤติตนปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถให้ดำเนินไปในทางที่ดีที่เจริญแต่ละคนจะได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของเราให้เจริญวัฒนาเป็นสมบัติอันล้ำค่าคู่กับคนไทยและชาติไทยสืบไปสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมมีสถานศึกษาในสังกัดได้แก่คณะศิลปะนาฏดุริยางคณะศิลปะศึกษาและคณะศิลปะวิจิตรมีวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งและวิทยาลัยช่างศิลป์3แห่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาเฉพาะ
จนถึงระดับปริญญาเอกด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ดนตรีคีตศิลป์และทัศนศิลป์ทั้งไทยและสากลรวมทั้งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นการแสดงการวิจัยและให้บริการทางวิชาการตลอดจนอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์ส่งเสริมทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชาติทั้งในระดับชาติและนานาชาติเวลา 17:27 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่10หัวข้อในฝันและครั้งที่11หัวข้อคนไทยให้กันได้และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปกรรมช้างเผือกจัดโดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนเพื่อเป็นเวทีให้ศิลปินและผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้นำเสนอผลงานที่หลากหลายสู่สังคมในวงกว้างผ่านการนำเสนอผลงานรูปแบบจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมโดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุและเนื่องจากสถานการณ์ในการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้ผู้จัดงานไม่สามารถจัดนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่10ตามกำหนดเดิมได้ทำให้ต้องนำผลงานจากการประกวดทั้ง2ปีมาจัดแสดงร่วมกันในปีนี้การประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่10ประจำปี2564ได้กำหนดหัวข้อในฝันสื่อความหมายถึงแนวความคิดเกี่ยวกับความฝันจินตนาการความใฝ่ฝันอันดีงามทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมศิลธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละพื้นถิ่นอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถตีความความฝันทั้งในแง่มุมที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมผลงานที่ได้รับรางวัลช้างเผือกคือผลงานภาพพิมพ์โลหะของนางสาวลดากรบวงพวงบุปผาชื่อแวกว่ายในนิทราสร้างสรรค์ขึ้นจากแนวความคิดเกี่ยวกับจินตภาพจากโลกแห่งความฝันตามคำบอกเล่าของบรรดาบุญธรรมศิลปินจัดวางองค์ประกอบภายใต้โครงสร้างของบ้านที่พาดทับไปตามจินตนาการได้อย่างลงตัวน่าสนใจสวยงามและโดดเด่นส่วนการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่11ใช้หัวข้อคนไทยให้กันได้เพื่อให้ศิลปินทุกท่านสร้างสรรค์ผลงานด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับความมีน้ำใจการช่วยเหลือกันในยามยากความสมัครสมานสามัคคีและความพยายามของคนไทยจากทุกภาคส่วนซึ่งช่วยเหลือดูแลกันหยิบยื่นกำลังใจให้แก่กันด้วยไมตรีจิตอันงดงามในห้วงเวลาที่เราทุกคนต้องเข้มแข็งเพื่อก้าวข้ามผ่านความยากลำบากไปด้วยกันให้ได้ผลงานรางวัลช้างเผือกได้แก่ผลงานจิตรกรรมของนายอนันยศจันนวลชื่อภาพพลังแห่งดอกทานตะวันใช้เทคนิคสีน้ำมันและสีอะคริลิกบนผ้าลินินสร้างสรรค์ขึ้นด้วยในความคิดเกี่ยวกับดอกทานตะวันและผ้าสีแดงแสดงให้เห็นถึงความรักความหวังความสดใสร่าเริงมีชีวิตชีวาความแข็งแกร่งสง่างามเสมือนหนึ่งกำลังใจให้คนไทยได้ข้ามผ่านช่วงเวลาณปัจจุบันไปด้วยกันผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานศิลปะได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือกร่วมแสดงจำนวน21ชิ้นงานจากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่10และผลงานศิลปะจำนวน35ชิ้นงานจากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่11โดยจะแสดงตั้งแต่วันที่26เมษายนถึง28สิงหาคม2565นี้